我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲，我喜欢你的酒窝，你的嘴角，你的微笑，我喜欢你全世界都知道，嘲笑别闹，我会继续，请你准备好，我喜欢你的衬衫，你的手指，你的味道，我想做你的棉袄，你的手套，你的心跳，我喜欢你全世界都明了，煎熬别气恼，我多耐心，请你等着瞧，喜欢你在每一刻每一秒，喜欢你在每一处每一角，喜欢你已变成习惯，难以戒掉，我都喜欢你，我不知道，喜欢你让下雨天放晴了，喜欢你让下雪天温暖了，喜欢你已变成信仰，难以放掉，我都喜欢你，你会知道。งั้นฉันไปก่อนนะเจอกันตอนเย็นน่ารักดีนะเนี่ยใครเหรอแฟนฉันเองเธอเราขอรู้จักเธอได้ไหมทำอะไรของนายไอ้จืดขอโทษด้วยนะแฟนฉันเป็นคนขี้หึงมากนะลู่หยางจะผ่าตัดหัวใจเขาไม่อยากให้หลินจิ้งเสี่ยวรู้การผ่าตัดมันค่อนข้างอันตรายฉันเลยคิดว่าหลินจิ้งเสี่ยวควรจะรู้จะเข้าไปข้างในแล้วนะคะลู่หยางฉันหางานทำช่วงปิดเทอมได้แล้วตอนนายเป็นแพทย์ฝึกหัดฉันจะได้อยู่กับนายไงถุงนั่นของขวัญสำหรับเธอตอนที่19เธอจะมาหาฉันไหมเลยเที่ยงคืนแล้วเหรอเนี่ยเจียงเฉินการเย็บเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังสำคัญที่สุดคืออย่าให้เกิดเนื้อตายนะนะครั้งแรกของเธอถือว่าไม่เลวนะเก่งมากเลยขอบคุณครับเราผ่าตัดตั้ง9ชั่วโมงขาแทบหมดแรงเลยใช่ไหมพอทนได้ครับฮัลโหลเจียงเฉินทำไมเมื่อกี้ไม่รับโทรศัพท์ล่ะเพิ่งออกจากห้องผ่าตัดน่ะทำไมเหรอเปล่าก็แค่คิดถึงนายเคยไม่คิดถึงด้วยเหรอก็คิดถึงตลอดเวลานั่นแหละผ่าตัดกี่ชั่วโมงเหรอก็9ชั่วโมงอ่ะไม่มีแรงจะเดินแล้วโอยเหนื่อยแย่เลยดึกแล้วทำไมยังไม่นอนอีกเมื่อกี้ก็คุณหมอเชียงอาจารย์หมอเหอเรียกหาค่ะได้ครับเดี๋ยวผมไปค่ะเขาเรียกหาฉันแล้วอ่ะเธอรีบนอนนะฉันคิดถึงนายจริงๆนะเฉินเซี่ยวซี
อยากช้อปปิ้งก็ไปกับเจียงเฉินดิทำไมต้องเรียกจริงๆมาด้วยเนี่ยวันๆเอาแต่เล่นเกมอยู่บ้านออกมาเดินบ้างจะตายหรือไงใช่แล้วเจ้าคนหัวช้างหัวช้างเหรอฟังนะเฉินเซียวซีช่วยให้เกียรติอาชีพฉันด้วยอย่างฉันเขาเรียกว่าโปรแกรมเมอร์ได้ยินว่าผู้ชายเกลียดการมาช้อปปิ้งกับแฟนมากจริงๆเขี่ยผู้ชายชอบหมกมุ่นนี่ฉันจะบอกให้นะแบบนี้เขาเรียกว่าอิจฉาเจียงเฉินไม่ได้มาด้วยเธอก็เลยอิจฉาใช่ไหมล่ะขี้อิจฉาหรือยังอะไรไปซื้อไอศกรีมให้หน่อยสิได้ครับไปกันเถอะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเกียรติของฉันมากเลยที่ได้มาสัมภาษณ์งานกับบริษัทแห่งนี้โอ้ยเพิ่ง7โมงเองจะไปสัมภาษณ์แล้วเหรอบริษัทมันอยู่ไกลนะเลยกลับว่าจะออกไปเร็วหน่อยงั้นก็สู้ๆนะอ๋อถ้าส่งวิทยานิพนธ์แล้วต้องย้ายออกจากหอมหาลัยหาห้องไว้บ้างหรือยังยังเลยอ่ะเธอหาไว้แล้วเหรอยังหรอกแต่แฟนหาให้แล้วอ่ะฉันไปอยู่กับเขาดีกว่าอ๋อนอนต่อแล้วนะเชิญแนะนำตัวได้ค่ะสวัสดีค่ะฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาสัมภาษณ์งานที่บริษัทเคออ้ายของหัวเซอร์กรุ๊ปค่ะฉันชื่อเฉินเสี่ยวซีเรียนคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงค่ะนี่เป็นผลงานของฉันค่ะขอบคุณฮะพี่ชายจากซื้อถูมั่วอาจารย์กำลังกดดันให้เราส่งวิทยานิพนธ์ของเธอเสร็จหรือยังเจียงเฉินมีอะไรเหรอวันนี้ฉันมีสัมภาษณ์งานแล้วเป็นไงบ้างล่ะไม่รู้สิวันนี้ตอนเย็นฉันจะไปหาที่หมอนะไม่เป็นไรหรอกนายงานยุ่งไม่ต้องมาก็ได้แต่ฉันมีเวลาเยอะแยะเลยฉันไปหานายเองนะหมอคะฉันรู้สึกแปลกๆตรงหน้าอกช่วยตรวจให้หน่อยได้ไหมมาแล้วเหรอหมอคะฉันอยู่ห้อง503เตียง3นะคะหมอช่วยมาตรวจฉันอีกทีจะได้ไหมคะสัมภาษณ์งานได้ไม่ดีเหรอฉันไม่อยากให้นายไปตรวจผู้หญิงคนนั้นอย่างงี้เง่านะนี่งานฉันนะเขาคิดไม่ดีกับนายแน่นอนคนที่คิดไม่ดีกับฉันที่สุดก็เธอนี่แหละไปเถอะไปกินข้าวกันมาเจียงคะหมอเหอเรียกพบด่วนค่ะพอดีมีผ่าตัดด่วนเข้ามาหมอเหออยากให้คุณไปช่วยค่ะเดี๋ยวผมไปครับสู้ๆไปนะฉันขอให้หลินจิ้งเสี่ยวช่วยแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องฉันนะจริงๆฉันเสี่ยวซีเธอบ้าไปแล้วเหรอโทรหาจริงๆตั้งแต่เช้าตรู่ของวันหยุดเลยไงเขายังนอนอยู่ไปเที่ยวกับเจียงเฉินนู่นไปฉันก็อยากจะไปเหมือนกันแหละพวกคุณฝึกที่โรงพยาบาลของเราตอนนี้ก็ครบ1ปีแล้วนะช่วงเวลาที่เหลือจะยุ่งกว่านี้อีก
ผมหวังว่าพวกคุณจะพัฒนาขึ้นอีกนะเอาละวันนี้ประชุมแค่นี้นี่เจิงเฉินเธออย่าพึ่งไปไม่นานนี้ทางกระทรวงมีนโยบายสนับสนุนแพทย์ฝีมือดีโดยการเลือกหมอเก่งๆมณฑลละ1คนเพื่อไปเรียนรู้ที่โรงพยาบาลเซเหอเป็นเวลา4ปีโรงพยาบาลเราก็ส่งได้คนหนึ่งจากการพิจารณาจากหลายๆด้านเราจึงตัดสินใจจะแนะนำเธอไปครับแต่ผมขอคิดดูก่อนนะครับเธอต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังนะนี่เป็นโอกาสที่ดีจริงๆเฮ้ยนายยุ่งอยู่ไม่ใช่เหรอมาได้ยังไงอ่ะดีใจจังที่ได้เจอฉันทำให้เธอดีใจกว่าเดิมดีมะนายเป็นใครเผยตัวจริงออกมานะโปรเจกต์จบของเธอเสร็จหรือยังอ่ะยังเลยนี่ไม่ได้ห้ามดูมันยังไม่เสร็จนี่นาโอเคไม่ดูไอ้ก็ได้ไม่ดูแล้วจริงเราออกไปเดินเล่นกันไหมอ่ะไม่ได้เดินเล่นกับนายนานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ฉันต้องกลับโรงพยาบาลตอน3ทุ่มงั้นเราอยู่ท่านี้จนถึง3ทุ่มเลยแล้วกันนี่นายมาหาฉันเพราะเรื่องอื่นหรือเปล่าวะเปล่าฉันแค่อยากเจอเธอคิดถึงฉันนี่เองเห็นความสำคัญของฉันแล้วสินะต้องกอดฉันไว้แล้วคุยกันแบบนี้ด้วยเหรอใช่ไม่เป็นไรหรอกฉันไม่รังเกียจนายกินข้าวมาหรือยังล่ะคนไข้อีย่งป๋อห้อง3207เป็นยังไงบ้างไม่ดีเลยครับ3วันก่อนเขาก็ช็อกอีกครั้งหนึ่งป่วยหัวใจวายในระยะสุดท้ายทำอะไรไม่ได้นอกจากปลูกถ่ายหัวใจฝากดูแลเป็นพิเศษด้วยนะมีอะไรก็รีบโทรมาบอกได้เลยได้ครับอาจารย์หมอครับเรื่องที่จะไปโรงพยาบาลเซียเหอผมตัดสินใจแล้วว่ามาสิผมขอไม่ไปครับเธอจะทิ้งโอกาสดีๆไปแบบนี้อย่างนั้นเหรอสำหรับผมไปที่ไหนก็คือการเรียนรู้ครับเพราะครอบครัวอยู่ที่นี่เหรอแฟนนะครับผมตั้งใจจะแต่งงานกับเธอรู้อะไรไหมโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะหมอทุกคนที่นี่เอ็นดูเธอถึงได้เลือกเธอถ้างั้นพาแฟนไปด้วยก็ได้นี่คือผมช่างเถอะกลับไปคิดอีกครั้งนะแล้วค่อยมาให้คำตอบจะย้ายออกแล้วเหรอแหมยังหรอกจะค่อยๆทยอยขนของออกไปก่อนตอนที่ย้ายจริงๆก็จะได้ไม่ต้องลำบากไม่ต้องห่วงนะฉันจะออกไปพร้อมพวกเธอนั่นแหละฉันไม่รู้ว่าจะได้ย้ายออกไปพร้อมกันไหมนะฉันน่ะหงุดหงิดแฟนฉันมากเลยห้องก็ยังหาไม่ได้อ่ะเสี่ยซีเธอหาได้หรือยังอ่ะยังเลยอ่ะเจียงเฉินงานยุ่งมากๆเลยยังไม่ได้บอกเขาเลยไม่ได้นะโปรเจกต์จบยังไม่เสร็จงานก็ยังหาไม่ได้ที่อยู่ก็ยังหาไม่ได้แล้วเธอจะทำยังไงต่อเอกเราอ่ะเหลือแค่เธอแล้วนะที่ยังส่งโปรเจกต์ไม่จบอ่ะเสี่ยซีอย่าไปฟังเยนี่เลยถึงเวลาก็แก้ไขทุกอย่างได้เองไม่ต้องกังวลนะงั้นเอาแบบนี้ไหมฉันจะขอเบอร์ในหน้าหาบ้านจากแฟนมาให้ลองบอกให้แฟนเธอหาดูสิดีไหมอ๋อดีเลยจ้ะคุณเฉินใช่ไหมผมเซียวเมิงที่เพิ่งโทรหาทำไมคุณมาดูห้องคนเดียวอ่ะแฟนคุณไม่มาด้วยอ่ะสักครู่นะคะฮัลโหลเจียงเฉินมีอะไรเหรอ
วันนี้นายว่างหรือเปล่าวันนี้ฉันมีผ่าตัด2เคสนะแต่ถ้าเธอให้ไปฉันลางานก็ได้อ๋อไม่ต้องหรอกฉันแค่อยากถามว่านายมาช้อปปิ้งกับฉันได้หรือเปล่าโปรเจกต์ไม่เสร็จแต่ไปช้อปปิ้งเนี่ยนะงั้นไม่เป็นไรอ่ะงั้นช่างมันเถอะเดี๋ยวฉันโทรหารูมเมทกับจิ้งจิ้งก็ได้ไปเถอะค่ะไปครับพี่คนหมอฮะกินไหมฮะนายกินเถอะผมขออีพิเนฟรินโทรหาหมอเหอแล้วเตรียมผ่าตัดเลยหมอคะหมอคะหมอช่วยด้วยนะคะหมอต้องช่วยเขาด้วยนะคะเหมือนที่ผมพูดเลยนะมีแฟนแล้วแต่ต้องมาดูบ้านคนเดียวมาครับเข้ามาดูข้างในสิกลัวอะไรเล่านี่เข้ามาสิช่างเถอะค่ะฉันเปลี่ยนใจแล้วอะพูดเรื่องอะไรกันก็แค่เข้ามาดูไงปล่อยฉันนะนี่ไม่งั้นจะแจ้งตำรวจด้วยก็บอกให้เข้ามาดูไงล่ะขอโทษนะคะฉันตามหาหมอเจียงเฉินแพทย์ประจำบ้านแผนกสัญญกรรมทรวงอกเหรอคะค่ะโอ้คิดว่าน่าจะมีผ่าตัดนะคะโอ้คุณคะคุณชอบหมอเจียงเหรอคะหมอเจียงเขาก็หล่อจริงๆนั่นแหละค่ะพยาบาลสาวๆเนี่ยหลงรักเขากันทั้งนั้นเลยแต่จะมีประโยชน์อะไรล่ะคะเดี๋ยวเขาก็ไปปักกิ่งแล้วค่ะไปไหนนะคะฝึกอบรมที่ปักกิ่งค่ะ4ปีเลยนะคะหน้าตาก็ดียังมีความสามารถเก่งไปหมดทุกอย่างมณฑลเราส่งโควต้าได้1คนเขาเลยถูกเลือกค่ะเธอเป็นอะไรไปอ่ะเห็นโทรหาตั้งหลายสายมีเรื่องอะไรเหรอนายจะไปปักกิ่งเหรอเธอได้ยินมาจากไหนทำไมนายไม่บอกฉันอ่ะฉันยังไม่ตัดสินใจในการตัดสินใจของนายไม่มีฉันรวมอยู่เลยถูกไหมรับสายสิฉันกลับก่อนนะซิลซี่ฉันจะไม่ชอบนายแล้วหมอเจียงคะอาจารย์หมอเหอเรียกหาน่าจะเพราะคนไข้ห้อง3207นะคะฉันจะให้ลู่หยางไปหาห้องให้นะไม่ต้องคิดมากล่ะเรื่องงานเราก็ค่อยๆหาที่ดีๆแต่ก่อนอื่นเธอควรทำโปรเจกต์จบให้เสร็จซะก่อนเรียนให้จบก่อนนะส่วนเรื่องเจียงเฉินพวกเธอต้องคุยกันดีๆแต่จนถึงตอนนี้เข
ขายังไม่โทรมาเลยเขาคงกำลังยุ่งนะเขาก็ยุ่งอยู่ตลอดแหละไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบทสนทนาของเราจะจบลงด้วยเขาต้องไปผ่าตัดฉันจะให้ลูกหยางไปด่าเขาเองช่างมันเถอะฉันลืมไปเองแหละว่าเขาไม่ได้ชอบฉันตั้งแต่ต้นอย่าพูดแบบนั้นเลยนะเคสคนไข้อีย่งป๋อทุกคนคงรู้ดีแล้วนะเราช่วยเขาไว้จนได้เพราะการปฐมพยาบาลของเจียงเฉินผมขอชมแล้วเราก็มีข่าวดีอีกด้วยเราได้หัวใจที่เข้ากับหัวใจคนไข้แล้วการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจสำหรับโรงพยาบาลเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนักผมหวังว่าเราจะร่วมมือกันเอาชนะการต่อสู้ครั้งนี้ให้ได้หมอจงจัดการเรื่องห้องผ่าตัดนะครับหมอหลีคุณทำหน้าที่นำหัวใจมายังห้องผ่าตัดนะได้ครับเจียงเฉินเธอดูแลเรื่องแผลติดเชื้อหลังผ่าตัดเตรียมไอโซโปรเตอรีนอลเอาไว้ด้วยเราต้องคุยกันอยู่เสมอนะเร็วเข้าเร็วหมอเจียงคะการผ่าตัดของสามีใช้อันตรายแค่ไหนคะถือว่าเสี่ยงมากครับเราจะทำสุดความสามารถครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหมอต้องช่วยเขาให้ได้นะคะต้องช่วยเขานะคะได้ครับฝากด้วยนะคะหมอพี่คุณหมอครับผมวาดรูปพี่หมอมาให้ครับขอบคุณที่ช่วยพ่อผมนะครับขอบใจนะวาดสวยจริงๆเฮฟารินสามร้อยยูนิตฉีดเข้าเส้นเลือดดำเลยเฮฟารินสามร้อยยูนิตฉีดเข้าเส้นเลือดดำอะดรีนาลีนหนึ่งมิลลิกรัมฉีดเข้าเส้นเลือดอะดรีนาลีนหนึ่งมิลลิกรัมฉีดเข้าเส้นเลือดเวลาเสียชีวิต 19:40 นาทีตอนนี้ฉันอยู่หน้าหอเธอ
มาดึกขนาดนี้มีธุระอะไรเหรอวันนี้ฉันมีผ่าตัดก็คงมีผ่าตัดนั่นแหละนายก็เลยมาหาฉันไม่ได้และนายก็งานยุ่งอยู่ตลอดเรื่องนั้นฉันก็รู้ดีไม่จำเป็นต้องถอมาบอกถึงนี่หรอกไม่อยากรู้เหรอว่าวันนี้ฉันเจอเรื่องอะไรมาแล้วนายไม่อยากรู้เหรอว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับฉันจำเป็นต้องพูดแบบนี้ด้วยเหรอมีอะไรจะคุยอีกไหมถ้าไม่มีฉันไปนะเฉินเซียวซีเป็นครั้งแรกที่คนไข้เสียชีวิตสินะเราทำเต็มที่แล้วไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกการผ่าตัดในวันนี้มันเสี่ยงตั้งแต่ต้นถ้าอาการของคนไข้ดีกว่านี้อีกสักหน่อยฉันก็คงส่งเขาไปที่โรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ผมไม่รู้สึกว่าผมทำเต็มที่แล้วผมควรทำให้ดีกว่านี้ฉันถึงอยากส่งเธอไปที่เสียเหอไงที่เสียเหอมีอุปกรณ์และทีมแพทย์ที่ดีที่สุดของประเทศการไปที่นั่นเธอจะได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยนะเฉินเสี่ยวซีนายมาดึกเกินไปประตูหอเลยปิดไปก่อนผมตัดสินใจแล้วผมจะไปเซียเหนี่ฉันถือเองได้ไม่เป็นไรฮัลโหลเธออยู่ไหนตอนนี้ฉันอยากเจอเธอฉันยุ่งอยู่กับวิทยานิพนธ์น่ะช่วงนี้เรียบร้อยเออใช่เฉินเซียวซีทำไมของเธอเยอะจังเนี่ยดีนะฉันเรียกเพื่อนมาไม่งั้นตายแน่แน่ฉันจะไปชมนายต่อหน้าจริงๆไปกันเถอะThank you.
ียงเฉินไปอะไรไปอ่ะไปเถอะไปกันเถอะเจียงเฉินคืออะไรสร้อยข้อมือฉันชอบนายถ้าเกิดว่าเธอจำได้พรุ่งนี้โทรมาบอกฉันนะชีวิตนี้ยังอีกยาวไกลฉันไม่มีทางชอบนายคนเดียวหรอกเฉินเสี่ยวซีมาหาฉันได้ไหมนายอยู่ที่สนามบินแล้วไม่ใช่เหรอเธอจะมาหาฉันไหมเจียงเฉินนายมันเลวแต่ไม่ไปเจอนายหรอกใช่เธอจริงๆด้วย是仙女施了个魔法，变出你和我对话。这繁华世界让人应接不暇，哪里会让我停下？别管他被怀疑被打压，静下来听心底的回答，是什么失去了心会痛，你明白呀，告诉我这是梦吧，是我的梦话，描绘未来的那个充满我爱的诗的家，梦里所有挣扎破除了牙，你
在哪里，微笑看我，温柔地说，来吧，别害怕。转放不下，满腹辛劳，满喉营养，初心燃一路芳华。告诉我会实现吧，是我的梦话，描绘未来的那个装满我爱的所有的。